การเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบที่สองนะครับนะอาจจะเป็นปลายเดือนธันวาคมนี้นะเพราะฉะนั้นน้องๆครับมีเวลาเตรียมตัวอีกเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าเขาประกาศสอบมาเมื่อไหร่ครับน้องอย่าไปรอวันที่เขาประกาศสอบครับนะเดี๋ยวน้องจะบอกว่าอ่านหนังสือไม่ทันทั้งๆที่ตอนนี้น้องมีเวลาทุกคนนะเวลาเท่ากันทุกคนครับเรามาดูครับระดับการศึกษาครับนะเรื่องระดับการศึกษาออกข้อสอบเป็นประจำออกทุกปีครับคุณครูครับนะส่วนมากจะถามว่าการศึกษามีกี่ระดับนี่ครับเมื่อก่อนตอนปี61ก็ยังถามครับว่าการศึกษามีกี่ระดับนะครับการศึกษานะครับแบ่งตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับแบ่งการศึกษาออกเป็น3ระดับครับนะการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับตามหลักสูตรแกนกลาง51นะครับนะ3ระดับ1ครับระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษาก็ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะนี่คือการศึกษาระดับที่1ครับ2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะพูดง่ายๆก็คือมอต้นนั่นแหละครับครูครับนะตั้งแต่ม1ถึงม3ครับและ3ครับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม4ถึงม6ครับนะนี่คือการศึกษา3ระดับข้อสอบถามง่ายๆเลยครับว่าการศึกษาแบ่งตามหลักสูตรแกนกลาง51แบ่งออกเป็นกี่ระดับครับ3ระดับนะครับคือประถมมอต้นมอปลายจำง่ายๆครับครูครับ3ระดับครับถมต้นปลายนะ3ระดับถมต้นปลายนะครับประถมก็คือตั้งแต่ป1ถึงป6ครับมอต้นครับมอต้นม1ถึงม3และมอปลายครับม4ถึงม6ครับนะนี่คือการศึกษา3ระดับครับนะถมต้นปลายนะครับน้องน้องปากิ่งปากิ่งหรือเปล่าครับนะต่อมาถมต้นปลายนะครับนะอันนี้ทุกท่านทราบนะครับทีนี้มาดูข้อสอบมันไม่ได้ถามแค่ว่าการศึกษามีกี่ระดับ3ระดับถมต้นปลายแต่ข้อสอบมันยังถามลงไปลึกครับว่าการศึกษาในแต่ละระดับเขาเน้นอะไรนะการศึกษาในแต่ละระดับเขาเน้นอะไรเพราะการศึกษาแต่ละระดับเขาจะเน้นไม่เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูครับการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นป1ถึงป6ครับการศึกษาในระดับประถมศึกษาครับถือว่าเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเขาจะนับตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่ครับย่าง7ปีครับนะย่าง7ปีนะครับคือการศึกษาภาคบังคับเพราะฉะนั้นการศึกษาภาคบังคับช่วงแรกก็คือป1ถึงป6นะเด็กอายุย่างเข้าปีที่7ต้องเข้าการต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับนะคือชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับทีนี้มาดูการศึกษาระดับประถมศึกษาครับนะการศึกษาในระดับนี้ครับเด็กประถมครับเขาจะมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการอ่านเขียนคิดคำนวณมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการอ่านเขียนคิดคำนวณก็คือให้เด็กประถมมาอ่านหนังสือให้ออกเขียนหนังสือให้ได้และคิดเลขให้เป็นนะเพราะฉะนั้นเด็กในระดับประถมศึกษาครับต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเขาจะเน้นมากเลยในระดับนี้ระดับประถมนะเราจะเห็นว่าเด็กป.1นะครับมีการเน้นให้เด็กอ่านให้เด็กเขียนให้เด็กคิดคำนวณนะป.1 ป.2 ป.3 ช่วงนี้นะต้องให้เด็กอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะครับเราจะเห็นว่าในระดับประถมศึกษาก็คือเด็กชั้นป.1เด็กป.1เราจะมีการทดสอบอะไรครับทดสอบ RT การทดสอบ RT ก็คือการทดสอบวัดการอ่านนะวัดการอ่านของเด็กป.1ครับนะวัดการอ่านของเด็กป.1ว่าเด็กป.1หลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยเด็กสามารถที่จะอ่านออกได้มั้ยเด็กสามารถที่จะอ่านได้มั้ยนะการสอบ RT จะวัดเด็กทุกคนครับเด็กทุกคนจะต้องเข้ารับการประเมินหรือการสอบ RT ตรงนี้นะครับนะเป็นการวัดการอ่านของเด็กป.1 นะครับเราจะเห็นหลายๆโรงเรียนนะครับมีการทดสอบนะครับการสอบ RT ของเด็กป.1 คือให้เด็กนะครับนะมาเข้ารับการทดสอบโดยจะมีข้อสอบมาจากส่วนกลางคำว่าข้อสอบมาจากส่วนกลางคือทุกโรงเรียนจะใช้เกณฑ์เดียวกันใช้ข้อสอบเดียวกัน
นะข้อสอบมาจากส่วนกลางก็จะมาให้เด็กอ่านให้ฟังและก็จะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการสอบนะคือให้เด็กอ่านหนังสือให้ฟังเด็กอ่านคำไหนออกเด็กอ่านคำไหนไม่ออกคณะกรรมการก็จะให้คะแนนไปตามนะครับหัวข้อหรือเรื่องที่เด็กอ่านนะนี่คือการสอบ RT วัดการอ่านของเด็กป .1 นะครับเราจะเห็นหลายๆโรงเรียนนะครับมีการทดสอบ RT นะครับนะให้เด็กป .1 อ่านนะจะเห็นว่าครูที่สอนป .1 ครับนะค่อนข้างที่จะเครียดค่อนข้างที่จะเครียดเพราะอะไรครับครูป .1 ครับเพราะเด็กป .1 ต้องอ่านออกทุกคนนะเป็นนโยบายนะครับว่าเด็กป .1 ต้องอ่านออกทุกคนนะเด็กคนไหนอ่านไม่ออกเอามันมาจ้ำจี้จ้ำชัยนั่งอ่านอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพื่อที่จะให้เด็กอ่านออกโดยที่ไม่ได้ดูบริบทของเด็กเลยว่า6เดือนที่แล้วเด็กป .1 มันอยู่ชั้นไหนครับอนุบาลเด็กอนุบาลถามว่าเด็กอนุบาลทำอะไรครับเล่นและก็นอนแต่ใครจะไปรู้ครับว่า6เดือนให้หลังครับเด็กป .1 ต้องอ่านออกนะเพราะฉะนั้นนะเด็กป .1 นะต้องอ่านออกโดยเข้ารับการทดสอบการสอบ RT ก็คือการสอบวัดการอ่านของเด็กป .1 นะนี่คือการศึกษาในระดับประถมศึกษาเขาจะเน้นการอ่านเขียนและคิดคำนวณ นะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนั่นแหละครับตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะอันนี้คือการศึกษาระดับประถมศึกษาครับระดับที่1การศึกษาระดับที่2ครับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กม.ต้นครับเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับครับคำว่าช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับก็คือเด็กจะจบม.3นะครับเด็กเข้าปีแรกของการศึกษาภาคบังคับคือย่างเข้าปีที่7และช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับคือจะจบการศึกษาภาคบังคับคือย่างปีที่16นะครับย่างปีที่16นะย่าง7ย่าง16ครับคือเด็กจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับอันนี้คือในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับทีนี้มาดูการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับการศึกษาในระดับนี้เขามุ่งเน้นอะไรครับครูครับเขามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตัวเองเด็กสนใจเรื่องอะไรเด็กถนัดเรื่องอะไรให้เขาได้ศึกษาตัวเองตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือตั้งแต่เข้าม.1มาม.2ม.3เขาศึกษาเรื่องอะไรเขาถนัดเรื่องอะไรนั่นแหละครับคือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองซึ่งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับจะส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างสร้างสรรค์หรือการคิดแก้ปัญหานะมีทักษะในการดำเนินชีวิตทักษะการใช้เทคโนโลยีตลอดจนเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อเราจะเห็นว่าเด็กม.ต้นเขาสามารถที่จะเลือกเรียนสายอาชีพได้นะเขาสามารถที่จะเลือกเรียนสายอาชีพก็คือเรียนต่อในระดับปวช.นะก็คือเลือกเรียนสายอาชีพก็คือเขาได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองถ้าเด็กคนไหนเขาอยากจะเรียนสายอาชีพเขาสามารถที่จะไปต่อสายอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับคือจบม.3นั่นแหละครับคือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับนะเขาสามารถที่จะไปต่อสายอาชีพได้หรือถ้าเขาไม่ต่อในสายอาชีพเขาก็จะไปต่อในสายสามัญคำว่าสายสามัญก็คือการเรียนต่อในระดับม.ปลายนะเด็กสามารถที่จะเรียนต่อในระดับม.ปลายถ้าเด็กเขาสำรวจความถนัดความสนใจของตนเองในระดับม.ต้นแล้วม.ปลายมีการแบ่งสายการเรียนเพราะฉะนั้นเด็กม.ต้นถ้าเขาเก่งในเรื่องศิลป์คำนวณนะเขาก็จะแบ่งแยกไปตามสายการเรียนในระดับม.ปลายนะนี่คือม.ต้นม.ต้นคือพยายามให้เด็กได้สำรวจความถนัดความสนใจของตนเองเพื่อที่จะได้เลือกเรียนนะอาจจะเป็นสายอาชีพก็ได้หรือจะเป็นสายสามัญต่อในระดับม.ปลายสูงขึ้นนะครับเด็กถนัดอะไรสนใจเรื่องไหนก็ส่งเสริมในเรื่องนั้นนะอันนี้คือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับและการศึกษาระดับที่3ครับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเด็กม.ปลายครับม.4ถึงม.6ครับนะการศึกษาในระดับนี้ครับเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านคำว่าเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านก็คือเน้นการตอบสนองความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน
เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถความถนัดไม่เหมือนกันครับทั้งเด็กที่เก่งในด้านวิชาการก็จะเลือกในสายวิชาการและเด็กที่เก่งในสายวิชาชีพก็จะเลือกในสายวิชาชีพนะซึ่งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับจะมีการใช้วิทยาการและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดขั้นสูงครับเด็กม.ปลายและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพนะอันนี้คือเด็กม.ปลายเราจะเห็นว่าเด็กม.ปลายเขามีการแบ่งสายการเรียนนะแบ่งสายการเรียนนะครับอย่างเช่นวิทย์คณิตเด็กเก่งวิทย์คณิตเขาก็ไปเรียนสายวิทย์คณิตเพื่อที่จะสามารถนะครับต่อไปในระดับมหาวิทยาลัยได้นะครับนะอันนี้คือการแบ่งสายการเรียนของเด็กม.ปลายนะก็คือเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะถ้าเด็กเก่งด้านศิลปะเขาก็ไปเรียนสายศิลป์เพื่อที่จะได้เรียนในระดับสูงขึ้นสูงขึ้นนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพตรงนี้นะอันนี้คือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับนะนี่คือการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับประถมเน้นอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นม.ต้นเน้นสำรวจความถนัดความสนใจของตนเองและม.ปลายเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะครับนะประถมนะถมนะครับอ่านออกนะครับอ่านออกนะอ่านเขียนนะครับคำนวณ นะอันนี้คือในระดับประถมม.ต้นครับม.ต้นสำรวจความถนัดและความสนใจนะครับความถนัดและความสนใจของตนเองและม.ปลายนะครับม.ปลายเน้นเพิ่มพูนความรู้นะเพิ่มพูนความรู้ก็คือเรียนไปแล้วเพิ่มพูนความรู้นะครับนะต้องมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับเรียนเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะสนใจเรื่องไหนอยากจะศึกษาเน้นศึกษาเรื่องไหนก็นั่นแหละครับทักษะเฉพาะด้านเน้นเพิ่มพูนความรู้นะนี่คือการแบ่งระดับการศึกษาถมต้นปลายนะถมประถมคืออ่านเขียนคำนวณ นะครับม.ต้นความถนัดความสนใจของตนเองและม.ปลายเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับนะเป็นประเด็นข้อสอบทุกปีถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ